ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด-19ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งเกิดการระบาดระลอกใหม่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีคนพิการรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันโรงพยาบาลสนามทั่วไปยังมีข้อจำกัดในการรองรับคนพิการที่ป่วยโควิดภารกิจการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการรวมถึงช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของ3กระทรวงโดย3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทางสถาบันสิรินธรเนี่ยก็ได้เริ่มดำเนินงานในการจัดทำฮอสพิทอลเป็นแห่งแรกนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ดำเนินการอยู่ระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นเราก็ได้หยุดฮอสพิทอลไปนะครับซึ่งก็มีบทเรียนส่วนหนึ่งที่เราเอานำมาประกอบกับการดำเนินงานในการดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลสนามบ้านที่วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการแห่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยเราได้รับความร่วมมือกับอีก2หน่วยงานในส่วนของโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรารองรับคนในหลากหลายมิติอยู่แล้วเราเคยจัดค่ายสำหรับผู้พิการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาคารเองเนี่ยก็จะรองรับเรื่องพวกนี้แต่อย่างไรก็ตอนที่เราเริ่มโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้พิการเนี่ยเราก็เริ่มไปตรวจสอบนะครับว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำนะครับในการความสะดวกนะครับการสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งอาจจะมีความบกพร่องทางการได้ยินความบกพร่องทางการมองเห็นต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้การสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์คนที่เข้าไปสนับสนุนกับผู้ป่วยเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรต่างๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้วยแล้วเราเข้าไปปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่เรื่องทางเดินการสื่อสารผ่าน CCTV นะครับการให้ผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินทางการมองเห็นเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ทั้งในแง่ของการตรวจอุณหภูมินะครับการรับประทานยาต่างๆรวมถึงการมีโรบอทที่เข้าไปส่งหรือหุ่นยนต์เนี่ยที่เข้าไปส่งยาส่งอาหารต่างๆซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นกรณีของกรมวิสาหกิจการเข้ามาทำงานร่วมด้วยเพียงในแง่ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกายภาพเนี่ยเราก็ปรับปรุงขณะเดียวกันเราก็ให้เทคโนโลยีส่วนอื่นเข้าไปนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Emmet Telehealth นะครับเพื่อให้เกิดการสื่อสาร2ทางได้ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับที่เป็นระบบดิจิตอลที่พัฒนาจากการวิจัยนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสง UVC นะครับที่เข้าไปทำหน้ากากอนามัยที่มาจากการวิจัยและพัฒนานะครับรวมถึงน้ำยาต่างๆในการทำความสะอาดก็มีหลายส่วนนะครับที่เราเข้าไปปรับปรุงพื้นที่แล้วก็นำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปทำงานร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวซอฟต์แวร์จะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางแพทย์กับผู้ป่วยด้วยก็ทำให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของคนไทยเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ครับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการแห่งแรกของประเทศไทยรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564ต้องบอกว่าเป็นความปลื้มปิติของคนที่ทำงานโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจริงๆนะคะว่าทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะท่านพระราชทานเงินให้เรานะคะ 100,000 บาทแล้วก็พระราชทานอาหารโดยที่วันแรกวันที่2มิถุนายนเนี่ยทางคุณหญิงสุบลทานะท่านเดินทางมามอบอาหารให้กับทางโรงพยาบาลสนามวิทยาศาสตร์สิริพรเพื่อคนพิการด้วยตัวเองนะคะพี่ก็แบบรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน
้งแต่ตั้งต้นเนี่ยเราทำหนังสือไปเพื่อขอพระบรมราชานุญาตในการที่มีชื่อพระนามอยู่ในภารกิจนี้นะคะทรงทราบตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเรานะคะแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงทราบถึงความทุกข์ยากของประสงค์นิกรณ์ตรงนี้นะคะทรงให้ความกรุณามีพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการที่พระราชทานอาหารนะคะรวมจนถึงท่านมีรับสั่งถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆซึ่งทางสถาบันเนี่ยก็นำทูลทรงทราบเป็นระยะพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานกำลังใจมาเพื่อทำให้ทีมเราเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการดำเนินการภารกิจค่ะตลอดระยะเวลากว่า4เดือนที่เปิดดำเนินงานมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวและหายกลับบ้านแล้วมากกว่า600คนซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีทั้งพิการทางการเห็นพิการทางการได้ยินพิการทางการเคลื่อนไหวและพิการทางสติปัญญาทุกท่านเนี่ยก็ได้รับการดูแลโดยความร่วมมือกันทั้ง3หน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับเราสามารถส่งคนไข้กลับบ้านได้เกือบ 100% นะครับประมาณ590คนที่เราดูแลแล้วส่งกลับบ้านมีประมาณ60คนที่ได้รับการส่งต่อเนื่องจากมีอาการหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมถือว่าในการดูแลในภาพรวมเนี่ยเราทำได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจัยความสำเร็จสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือการร่วมมือกันของทางหน่วยงานในภาครัฐในขณะเดียวกันสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคีที่เข้มแข็งของจิตอาสาที่มาช่วยสนับสนุนเราทั้งในเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของสิ่งที่ในภาครัฐเนี่ยไม่สามารถจะดำเนินการได้ในเวลาอันจำกัดรวดเร็วนี้นะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นองค์กรคนพิการที่มีความเข้มแข็งทุกประเภทความพิการพยายามรวมตัวกันเพื่อเป็นจุดสำคัญที่รับข้อร้องทุกข์นี่คือตัวแทนสำคัญมากๆที่ทำให้คนพิการต่างๆที่ด้อยโอกาสเนี่ยได้เข้าถึงได้สามารถมีคนรับทราบในสิ่งที่เขาทุกข์ร้อนอยู่ได้นะคะแล้วก็เข้าสู่บริการได้การทำงานที่3หน่วยงานใหญ่ๆเป็นระดับกระทรวงนะคะที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยมันถามไม่ได้ง่ายๆคือถ้าเราจะไปหาเป็นความเป็นรูปธรรมเนี่ยในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นตัวอย่างที่ดีพี่ว่าโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิริธรเพื่อคนพิการเนี่ยคือรูปธรรมในการสะท้อนให้เราพวกเราเห็นได้ว่าการบูรณาการการทำงานที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราจริงๆมาต่างจากต่างกระทรวงต่างสาขางานซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีจุดหลักของเราคือคนพิการทุกคนมุ่งเป้าไปทำงานเพื่อคนพิการถึงแม้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเราจะต้องปิดตัวลงเนื่องจากจำนวนคนพิการที่ป่วยน้อยลงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนพิการเราแข็งแรงแล้วนะคะก็เราก็ยังมีเครือสิทธิ์โรงพยาบาลที่จะต้องรับดูแลคนพิการอยู่นะคะแล้วก็ทางทีมเราก็ยังดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนพิการเหมือนกับเมื่อ4-5เดือนที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมากอีกทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆได้นำระบบ Home Isolation และ Community Isolation มาใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่มีผลตรวจแอนติเจนเทสคิตเป็นบวกและรักษาตัวที่บ้านแทนโรงพยาบาลสนามรวมถึงมีการขยายผลโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการไปสู่สถานพยาบาลหลายแห่งให้มีความพร้อมสามารถรองรับคนพิการที่ป่วยโควิดได้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจึงยุติภารกิจลงณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564แต่หากสถานการณ์โควิดหวนกลับมาวิกฤตอีกระรอกหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นในวันข้างหน้าโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการก็พร้อมที่จะเปิดดำเนินการอีกครั้งเพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกันถ้าพูดถึงภาพรวมว่าสเกลของสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้มากแต่สิ่งที่ได้มากกว่าก็คือเราได้ถอดองค์ความรู้ทั้งหมด
พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ถ้าเกิดเหตุระบาดเช่นนี้อีกเนี่ยสามารถจะถ่ายโอนไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่เพื่อให้คนพิการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถได้มีโอกาสเข้าถึงบริการนี้ได้รับเข้าถึงการดูแลรักษาเพื่อชีวิตเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนนะครับมันเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการวางนะครับความรู้ความสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นด้วยไวรัสที่มีสายพันธุ์อย่างไรงั้นองค์ความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากงั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นการมองอนาคตการเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ